ข้อปรึกษาหารือกับสรรพากรเมื่อวันที่12พฤศจิกา2552นะคะข้อ1เรื่องเบี้ยประกันที่นิติบุคคลนะคะออกให้กับกรรมการสามารถนำมาหักภาษีของนิติบุคคลได้นะคะโดยเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนิติบุคคลค่ะเงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการจะเข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่กรรมการได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ1หรือ2นะคะซึ่งกรรมการต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา48วงเล็บ1ข้อ2กรณีสินไหมทดแทนการสูญเสียชีวิตของกรรมการที่ครอบครัวหรือทายาทได้รับประโยชน์ถือเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหรือเงินได้จากการประกันเป็นเงินได้พึงประเมินนะคะที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา42วงเล็บ13นะคะผลประโยชน์จากกรมธรรม์ค่ะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะไม่เหมือนมรดกเนาะเพราะว่าถ้าได้รับมรดกเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีแต่มรดกจากกรมธรรม์ประกันชีวิตอะค่ะที่เป็นผลประโยชน์ให้กับทายาทไม่ต้องเสียภาษีนะคะกรณีบริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้ถือหุ้นเช่นบิดามารดาสามีหรือภริยาและบุตรของพนักงานเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัวหรือให้โดยเสน่หานะคะบริษัทจึงไม่มีสิทธินำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนิติบุคคลค่ะกรรมการของบริษัทอื่นนะคะที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หาเป็นการจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้วบริษัทไม่มีสิทธิ์นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็คือเขาให้เฉพาะกรรมการของบริษัทตัวเองเท่านั้นค่ะส่วนเราจ้างที่ปรึกษาจากบริษัทอื่นๆมาเนี่ยเขาไม่ให้เอาเบี้ยประกันมาหักภาษีนะคะผลประโยชน์ที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายคืนให้ตามเงื่อนไขเช่นปีละหมื่นปีละแสนแล้วแต่ว่าแบบประกันที่ซื้อนะคะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะไม่ต้องมารวมเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดาค่ะอันนี้ก็ของปี2549นะคะก็ยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็2547ก็ข้อความเดียวกันคือเขาจะมีการอัปเดตอะค่ะอัปเดตการปรึกษาหารือการเป็นพัก2552ก็ยังยืนยันตามเดิมนะคะอันนี้คือของปี2543นะคะข้อ1ก็คือให้นำเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายให้มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีของนิติบุคคลได้ค่ะโดยให้บริษัทประกันหมายเหตุไว้ในใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความว่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับนี้จ่ายโดยบริษัท1 2 3 4กไก่ขอไข่ก็ว่าไปนะคะข้อ2เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินค่าภาษีอากรที่บริษัทออกให้เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ1ซึ่งพนักงานจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา48วงเล็บ1นะคะข้อ3เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทออกให้ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
บริษัทสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ก็คือว่าบางที่ก็จะให้บริษัทนะคะเป็นคนจ่ายภาษีให้กับกรรมการนะคะก็จะให้บัญชีเนี่ยค่ะทำเป็นทอดเป็นทอดนะคะหักภาษีให้กับกรรมการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปก็คือว่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการสามารถนำมาหักออกจากกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีรายได้นิติบุคคลได้นะคะแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการเนี่ยจะกลับกลายเป็นรายได้ของกรรมการนะคะภาษีที่กรรมการที่ต้องเสียนะคะก็สามารถนำมาให้บริษัทเป็นคนจ่ายภาษีแทนให้ได้เช่นกันนะคะก็นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เช่นกันนะคะ 2. เงินสินไหมทดแทนไม่ว่าเข้าโรงพยาบาลหรือชดเชยรายวันหรือเงินคืนตามเงื่อนไขนะคะหรือเงินคืนเมื่อครบสัญญากรรมการอายุยืนไม่ได้เสียชีวิตระหว่างทางเงินครบกำหนดก็มารับเงินคืนได้โดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆนะคะถือเป็นเงินได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะอ้างอิงข้อปรึกษาหารือของกรมสรรพากรค่ะจากเว็บไซต์ Policy นะคะเว็บไซต์ Security Policy ค่ะ